สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในรายการครอบครัวหันศานะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราจะเอาลูกเนี่ยมาทำอะไรเอาตัดผมดูพาคินน้อยของเรานะครับผมยาวมากนะครับยาวเหมือนใครยาวเหมือนแม่พ่อนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยพิสกะว่าจะไว้ยาวแบบว่าเหมือนเป้อารักนะครับหล่อครับกลายเป็นอะไรเกิร์ลไอ้โอ้ยเธอนี่โอ้โหผมหรือร้านจอดเครื่องบินมาเนี่ยโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาลูกเนี่ยไปตัดผมกันนะครับและแน่นอนว่าเราจะไม่พาไปร้านนะครับวันนี้เราจะอยู่ในช่วงลินบาร์เบอร์ลินลี่บาร์เบอร์นะครับกับแอนนี่ผู้อะไรผู้ช่วยนะครับไปเดี๋ยวเราดูนะดูดินใหญ่เลยไปเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นไอสตุปเปิ้ลยานยี่ห้ออะไรแบบนั้นอะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับที่รักการตัดผมนี่มันยากไหมคะไม่ยากจะรู้ได้ไงตัดมั่วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองตัดเองก็ลองไปหาซื้อดูนะครับตามพวกห้างร้านตัดผมหรืออะไรงี้นะก็จะมีพวกเครื่องตัดผมใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เครื่องแบตเตอรี่เออเขาเรียกว่าแบตตาเลียนนะครับนี่ครับโอ้โหในกล่องก็มีสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่พร้อมกับหวีแล้วก็แกนไกลแล้วก็มีปลั๊กนะครับโอเคราคาเท่าไหร่ที่รัก300บาทโอเคถือว่าคุ้มนะอันนี้เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเบอร์ด้วยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนหวีให้เราหมุนด้านหลังนี่จะมาตัดผมลูกหรือจะมารีวิวแบตเตอรี่มันจะเลื่อนออกมาอันนี้สุดละมันจะขยับลงมันจะเป็นเบอร์ของมันเบอร์8มาจับพาคินนี่ใส่เอี๊ยมให้ลูกก่อนนะกุบไม่ได้ป่วยใส่เอี๊ยมให้ลูกเอี๊ยมด้วยครับอยู่ในลินบาเบ้นะครับตอนแรกนะครับเราก็จะทำการใส่เอี๊ยมนะครับมาพาคินเอออุ้มลูกโดนเคนอย่าดื้อนะเดี๋ยวมาโดนฉีดยาด้วยยาพาก no. เธออุ้มลูกยังไงเราถามจริงดิโอ้ยล็อกแขนล็อกขาวะกระตีกระตีพ่อบุกไม่เป็นบุกเป็นไม่เป็นฝากจิเคนตัดผมนั่นเนี่ยไม่ได้ไปประหารที่ไหนเลยอารินมัดหลังมัดหลังเร็วมัดหลังที่เหมือนโดนทรมานตายเสร็จแล้วป่ะคิดไม่ได้ใส่กระโปรงไงไม่ชอบขึ้นรถเด้ขึ้นรถจะอะไรมาขอทำโทษหาพ่อไปทางผมตอนนี้นะครับเราก็ทำการชาร์จแบตเอาไว้นะครับตอนนี้ไฟขึ้นแล้วแต่กดไปปุ๊บไม่ติดเต็งพังแล้วโอเคครับมาบอกให้ดูเลยว่าของถูกไม่มีอยู่จริงอ๋อมาต้องชาร์จก่อนปะเดี๋ยวเราลองรอสักพักนะครับเย้กันไกคู่มือกันก่อนทอมเบสการ์ดฟัสซิกเดอร์อานอมิชิริกเมสการ์ดนันทอมเบสการ์ดอัตตาโนคาเดเฟเดเกนเชอ๋อเมื่อกี้มันบอกว่าให้ชาร์จก่อนเป็นภาษาสเปนเธอไม่เชื่อกูดิชาร์จก่อนดูรูปก็รู้น่ากลัวแม่นะครับตอนนี้ระหว่างที่รอชาร์จเราจะมีกรรไกรกับกรรไกรซอยนะครับก็เดี๋ยวจะทำการตัดคร่าวๆให้ลูกก่อนนะครับอยากได้ทรงอะไรคะไม่ใช่อันนี้อันนู้นใช้รถอันนี้ให้จับผมรูปนี้นะดูจับอย่างเงี้ยแล้วเธอก็คอยจับขึ้นเขาก่อนที่เขาจะมาเป็น YouTube เขาเป็นบาร์เบอร์มาก่อนดีนะหล่อได้กินเด้อุ้ยทำอะไรกินหำเขาว่าโกนหัวลูกอะไรดีไหมลูกไม่ชอบมันต้องมีหวีนะเนี่ยโอ้โหก็มันนั่งอย่างนี้ก็เสี่ยวเลยโอ้ย เธออุ้มลูกยังไงเขาถามจริงเด้โอ้รู้แล้วการตัดผมให้เด็ก2ขวบนี่มันยากแค่ไหน เธอล็อกหัวลูกอ่ะไปเรียกแม่เท่ามาล็อกด้วยไป เออมาทำไหมเป็นเด็กที่กระโปรงนะแล้วสเปรย์อ่ะเดี๋ยวลูกก็เจ็บหรอกยังไงโอ้คลิปนี้จะสำเร็จไหมลูกคลิปนี้จะเป็นไปด้วยดีไหมฮะคิมเป็นเด็กไม่ชอบตัดผมจริงๆความจริงเนาะแม่เท้าล็อกนี่ครับแม่เท้ามาเองครับผมจริงตีโลตีโลนี่เลยนี่ตัดผมไม่ได้มาเป็นเชื่อนะลูกเฮ้ยตัดบ้างเธอแกงไม่คมลูกเก็บเคนโอองอูตอนนี้นะครับก็ซอยไปนิดนึงแล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เสร็จแล้วอ้าวเธอมึงดึงปลั๊กอย่างนี้แบตมันหมดเร็วไม่มันเป็นไร้สายนั่นแหละเดี๋ยวแบตก็หมดเขาเพิ่งชาร์จก็มันต้องใช้แบบไร้สายเอาละครับตอนนี้เราสามารถที่จะปรับเบอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์6แล้วกันนะครับ
ทำอย่างนี้ก็ได้แต่ได้ลูกอย่างนี้จับไปอย่างนี้คืออย่างนี้ตามไรผมพี่กลัวลูกเจ็บอ่ะไม่เจ็บหรอกกดไปเลยเออมึงทำไปกูกลัวลูกเจ็บอ่ะเออเฮ้ยทำของลูกกินให้ลูกอ่ะโอ้หล่อจังอ่ะลูกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาตอนนี้เราเว้นหูลูกไว้ตรงเนี้ยแต่อย่าไปฉึบเยอะนะมันไอ้นี่ถ้าไปจับงั้นมันจะเหมือนตัดเลยต้องใช้หวีลิ้นแต่อย่างนั้นมันก็เปียกจุ๊บเย้เย้หล่อให้หนูทดลองนะอ้าวจับอย่างนี้เนี่ยจับอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบแบตเตอรี่ไถปาดบนปาดไปอ้าวแบตหมดเห็นไหมก็บอกอยู่ทำไมไม่เคยฟังก็มันก็ต้องฉักออกไปได้แป๊บเดียวอะ2 hours later อยู่กับช่วงลินบาร์เบิลนะฮะหรือว่าทรงผมลูกจะหล่อแค่ไหนงัดขึ้นได้แล้วมี before after มันเหมือนไม่ต่างกันเลยงัดขึ้นได้แล้วปากว่านี่แอนอยากขำดิปากว่านี่ไงตำนานลินลูกกูหมดหล่อยังมึงเปลี่ยนเบอร์ยังนะเสร็จแล้วลิ อะไรก็อย่างนี้เลยไอ้มึงทำอะไรเนี่ยอย่างนี้เลยแอนเอ้ยเด็กเนาะโอ้ได้ลูกเลยไปน่าลูกกูไปแล้วตอนเกือบไปแล้วกูไม่เหลือเลยแล้วนี่เป็นการล่อเด็กใช่ไหมในการเอาลูกโป่งมาวางไว้อย่างนี้นะครับนี่มึงตัดอะไรให้ลูกเนี่ยกูถามจริงมึงเสยขึ้นเลยผมจะได้เท่ากันเดี๋ยวมึงเสยปากเลยผมลูกจะได้เท่ากันเอ้าแบตหมดอีกแล้วโอ้วันนี้จะเสร็จเลยนะแอลมึงตัดอะไรให้ลูกกูเซ็งชิบหายเลยลิน โอ้ลินมึงตัดไม่เป็นนะตัดเต็มไม่มาไม่มาพอเจิมให้พอเจิมให้แล้วเราจับฮะจับฮะเอ้ยหล่อเก่งมากลูกเก่งมากเก่งไม่เท่าลูกปัดชิ้นเนี่ยเนื้อชิ้นปัดได้ไหมเนื้อชิ้นเนี่ยปัดได้หมดเนี่ยปัดได้หมดเร็วเนี่ยปัดดีปัดได้หมดเออตอนนี้จะไม่ขาดโลดอะอาบน้ำจริงๆต้องปวดถ้าอย่างนั้นปัดจะเลื่อนติดต้องโกนเบอร์หนึ่งแล้วลินเดี๋ยวต้องโกนคือไม่ใช่ลูกเดี๋ยวทำละไม้เลยแล้วเป็นหัวแดงงั้นน่ะโอ้ยเป็นงี้แหละปัง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 จริงจริงจริงปังปังจริงจริงจริงปังปังจริงจริงจริงปังปังจริงปั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 งจริงเย้โอเคงโอ้ตรงนี้รอจัดโอ้เก่งมากนี่อันนี้เขาเรียกว่าลูกโป่งอุ้ยลูกโป่งโอ้ทำแม่สนุกโอ้เก่งล้างนี่หน่อยแบตหมดนะนี่นักเรียนป.1 นักเรียนป.1 ตรงนี้แหละแต่ก่อนอะนักเรียนป.1 ครับเฮ้ยนี่หล่อจัดแม่ตัดให้มาแม่เล็บให้เก่งๆนะดีโอ้มานี่จะตัดไม่ได้เรื่องเลยเห็นแล้วหงุดหงิดเนี่ยตรงนี้เหลียวไว้ทำไมเนี่ยบอกว่าตัดให้มันออกให้หมดเข้าใจป่ะตัดเนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องเนี่ยกูไม่ว่าแต่เมื่อกี้มึงจะรอนการแนบหัวมันจะได้มันไม่ได้ผมมันจะยิ่งไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมจะใช้หวีรองอ่ะไม่นี่มันเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมันไม่มีอะไรอันนี้มันสูงแล้วแอนอย่าเถียงนะอย่าเถียงช่างลินได้ไงเนี่ยเห็นไหมมันกลายเป็นบากเส้นอย่างเงี้ยลินอันนี้เราดูดีแล้วเนาะเถียงไปหมดเลยไปเดี๋ยวไปตบกูมาลูกไม่ได้ของเล่นนะลินชอบทรงนี้ไหมเลมให้หน่อยเนี่ยอ่ะตรงเนี้ย
เอาหวีให้มันเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองแอนตัดโอ้ยคือมันถูกแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมดูดีไหมถามมาดูมันจะกลายเป็นแหว่งหย่อมดูดีกว่าเดิมไหมแล้วไม่เอาเห็นไหมดูมันตัดเนี่ยตรงนี้กลายเป็นเส้นเนี่ยอะไรผมมันจะกินเข้าไปเนี่ยทำไมมันมองอันนี้แฟชั่นดูดีแล้วเพราะว่ามันใช้แกนไก่มันไม่ได้ใช้นี้ตรงนี้ผมมันยาวตรงนี้ได้ไหมบอกให้โกนข้างหน้ากินโกนไหมโลโกนไหมโกนไหมโลโกนไหมแย่เหรอเอาเห็นไหมลูกยังอยากโกนมากกว่าลูกจะโตแล้วฟังรู้เรื่องแล้วเออนี่ไม่รู้เรื่องเลยเธอจะให้โกนเหรอโกนเลยโกนดีกว่าเนี่ยข้างหน้าไว้ทำไมอะลูกอ่ะจับหัวอยู่ป.1ล็อกหัวไว้ล็อกไว้จับไว้เอออย่างนั้นแล้วดูดีเห็นไหมผมขึ้นใหม่นะสวยครับคุณผู้ชมพิสก็ไม่ค่อยอยากโม้เออลากมาเร็วๆเดี๋ยวแบตจะหมดรีบลากแบตหมดสัตว์ชาร์จเป็นชั่วโมงถ่ายได้1นาทีเน่ๆตรงนี้ตรงกลางเอาขึ้นมาสรุปแล้วแม่งไม่จำเป็นต้องใช้กรรไกรให้เสียเวลาโกนทีเดียวจบละไม่เลือกเอากรรไกรมาทำเพื่อเลยเรียบร้อยดูดีไอ้คิวซังหัวโลบไม่เม่งได้พ่อเลยลูกเอ้ยพ่อก็ต้องทำอย่างนี้เอ้ยพ่อก็ต้องทำพ่อต้องทำอย่างนี้มาพ่อเดี๋ยวตามพ่อแล้วให้พ่อโอเคมาแล้วเรียบร้อยเอ้ยแล้วสรุปแล้วจะใช้กรรไกรเพื่ออะไรตอนแรกจะตัดให้ลูกเป็นทรงนึงแค่ตัดเล็มไหนลองขึ้นภาพ before after ดิปิ้งโอ้โหรู้สึกภูมิใจแล้วลูกความคิดพ่อเองการตัดทรงนี้แม่เขาตัดให้นะแต่ความคิดพ่อชีวิตนี้ไม่อยากอยู่ต่อไปดูแล้วเนี่ยลำคาญวะเอออะปะเขาป่วยเขาป่วยอยู่เดี๋ยวติดเขาเน่ฟ้าไปอาบน้ำเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเราใช้ผ่านอีกรอบนึง EQ สั่งนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเธออ่ะเดี๋ยวเขาตัดให้ไม่ใช่เธอต้องตัดไม่โอ้โหผมดูสภาพดิถ้ากูตัดนี่จะเหลืออะไรนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวก่อนไปคลิปกันเกินบ๊ายบายกันบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายใครวะเออบ๊ายบายก็บ๊ายบายปิดกล้องโอ้โหดูหล่อจริงๆเลยลูก